เชเกนที่มาช่วงปลายเดือนหน้าหรือประมาณเกือบเดือน10นั่นเองเอาล่ะเรามาดูสปอยที่มีการหลุดออกมาสักหน่อยกันดีกว่าและใช่ครับอย่างแรกเลยก็คือพื้นหลังซึ่งพื้นหลังก็จะมีทั้งหมดอยู่4อันที่มีการหลุดออกมานะครับและใช่ธีมหน้าก็คือธีมแวมไพร์หรือธีมแบบกึ่งๆฮาโลวีนนี่แหละเรียกว่าพวกสัตว์อสูรดีกว่าอันนี้น่าจะเป็นชุดระดับอัลติเมทอันใหม่หรือเปล่าถ้าให้ผมคาดเดานะคล้ายๆกับชุดโจ๊กเกอร์หญิงแล้วก็ชุดนางฟ้ากับเดวิลที่มีอยู่ณตอนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกธีมหนึ่งแวร์วูลฟ์แต่ส่วนที่สำคัญก็คือไอ้ธีมแวมไพร์มันสามารถอัปเกรดได้นะซึ่งไอ้อัปเกรดเนี้ยผมคาดว่าน่าจะคล้ายๆกับต้องมีของคอลเลกชันในซีซั่นนั้นเยอะๆก่อนถึงมันจะปลดล็อกแบบอัปเกรดได้นะครับและที่มีการลงมาสำหรับ RPA 9ก็จะเป็นชุดผีอันนี้เลยนะครับเป็นผีจีนเนาะจำมันเรียกว่าอะไรนะผีจีนที่มันแปะไว้ด้านหน้าไอ้กระดาษยันอะไรนั่นอ่ะผมลืมชื่อแล้วนั่นก็คือทีม RP อันถัดไปนะครับก็แน่นอนแหละว่าถ้าเกิดมันมาในทีมนี้แล้วก็แปลว่าก็จะเป็นพวกแบบทีมฮาโลวีนเนาะและหลุดออกมาอีกเล็กน้อยนะครับใช่ครับก็คือตีผีแน่ๆนอนๆล้านเปอร์เซ็นต์พร้อมกับสกินม้าอีกด้วยนะจริงๆมันก็มีหลุดออกมาอีกเยอะแยะมากมายแหละแต่ยังไม่เห็นสกินเท่านั้นแหละอันนี้ก็เป็นตัวอูซี่นะครับนี่มีรูปผีเล็กๆน้อยๆด้วยมาลาตอฟเพอร์เชสโบนัสหรือก็คือของรางวัลในการเติมเงินเฮ้ยชุดนี้ก็เก๋ดีนะไม่แย่ปืนก็โอเคด้วยแล้วถ้าเพื่อนๆกำลังหาร้านเติมเกมอยู่แล้วก็ผมขอแนะนำ Red Potion ร้านบริการเติมเกมมือถือสุดคุ้มสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยเพราะทางร้านใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นนอกจากนี้ทางร้านเองก็ยังรับเติมเกมอื่นๆอีกมากมายด้วยนะถ้าหากเพื่อนๆสนใจจริงๆก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้หรือดูที่ใต้คลิปของผมได้เลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆด้วยนะครับเขาจะได้จ้างผมต่ออีๆของรางวัล Cycle 7 Season 20ที่มีการหลุดออกมาเหมือนคล้ายๆสักซีซั่นหนึ่งเดี๋ยวจำไม่ได้เหมือนกันแต่ก็โอเคแหละ SKS หน้ากากทรงผมไม่ค่อยชอบสีเท่าไหร่แล้วก็เหมือนเดิมเหมือนเคย Dominator และกรอบคอร์ดอันนี้น่าจะให้แลกเอานะครับหรือให้ใช้เหรียญแลกกันแหละแต่เพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะครับเหมือนมีของรางวัลเพิ่มเติมถ้าหากว่าเราสามารถแตะระดับคอนได้เหมือนจะได้สัญลักษณ์พิเศษด้วยนะครับ Zenite Clash ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะแจกยังไงมีการหลุดออกมาว่าอย่างนั้นนะก็เก๋ดีนะอ๋อเป็น weekly top นี่ว่าก็น่าสนใจน่าสนใจและสำหรับสกินที่มีการหลุดออกมาพวกสกินอัปเกรดทั้งหลายแหละ M7 Skeletal Carvo มี Glorious Moment ด้วยก็คือ level 8แล้วมีระดับพิเศษอันนี้น่าจะเป็นสกินระดับ ultimate แน่นอนนะครับมีคาร์ level 7และตัวอาร์คที่มีการหลุดออกมาอันนี้ก็ดูแบบดิบดีอะดูแบบดุดันดีสำหรับใครที่แบบชอบแบบสายดุๆนะแต่ก็ต้องดูตอนแบบออกมาแบบเต็มตัวเนาะว่ามีเอฟเฟกต์อะไรยังไงบ้างแต่ที่แน่ๆก็คือเลเวล7แน่นอนนะครับ DPS อัปเกรดเลเวล5รอยนัทเลเวล5นะครับ OC เลเวล3น่าจะมาจาก RP Vector เลเวล5ของรางวัลการแข่งไก่ในรอบหน้าก็อย่างที่บอกทีมพูดผีปีศาจในซีซั่นหน้าและที่น่าสนใจก็คือมีทีมผมมัมมี่ฟ้าด้วยนะครับอันนี้น่าสนใจมากเห็นว่ารอบที่ผ่านมาแข่งไก่บางคนหมดไปไม่เยอะไม่ถึงมือเลยด้วยซ้ำอันนี้น่าสนใจมากนะบางทีมันแปลว่าคนเริ่มที่จะไม่ได้แข่งไก่ขนาดนั้นแล้วและไก่ก็ราคาถูกด้วยในช่วงนี้ถ้าเทียบกับตอนนั้นนะเกือบจะครึ่งต่อครึ่งเลยแหละอันนี้ก็ยิ่งทำให้แบบของรางวัลพวกนี้ก็ดูเป็นไปได้นะก็ต้องมารอดูอีกทีหนึ่งว่าแบบของรางวัลน่าสนใจขนาดไหนแต่เท่าที่ดูก็ดูดีก็ดูดีและสำหรับการแข่งทีมของรางวัลก็จะเป็นดังนี้ตีแบบโคลอสเซียมเนาะก็อดีเตอร์ก็เท่ดีนะเท่ดีนะแต่ชอบแบบพูดผีมากกว่าแบบเมื่อกี้เนาะเมื่อกี้แบบดูกูกว่าสำหรับผมนะสำหรับผมนะรายการคอลแลบในเร็วๆนี้นะครับที่มีการหลุดออกมา1เลยโฟล์กสวาเกนใครสนใจโฟล์กสวาเกนกันวะแต่ที่น่าสนใจกว่าก็คือเชคเกนที่มาช่วงปลายเดือนหน้าหรือประมาณเกือบเดือน10นั่นเองอันเนี้ยน่าสนใจมากผมชอบเชคเกนมากเติบโตมากับเชคเกนนะฮะโอ้โหจะดูดุดันขนาดไหนกันเชียร์แล้วตัวละครแต่ละตัวในเชคเกนนี่คือดีเลิศและนี่ก็คือปืนที่มีการคอลแลบกับตัวเทเคนนะครับและแน่นอนก็มีพวกโซเชียลการ์ดอะไรก็ว่าไปที่น่าจะต้องแบบสะสมให้ครบก่อนถึงจะปลดล็อกพวกนี้นะฮะคล้ายๆกับ Dragon Ball นั่นแหละแต่นอกจากนั้น One Punch Man อันนี้น่าสนใจมากๆๆๆเหมือนกันผมชอบการคอลแลบกับอนิเมะมากๆ One Punch Man ก็คือดีจัดชอบอนิเมะเป็นเกียรติดีและนอกจากนี้ที่มีการหลุดออกมาเพิ่มเติมอีกคอลแลบกับ Venom ไม่แน่ใจว่าจะมาพร้อมกับหนังหรือเปล่าถ้าเกิดมาพร้อมกับหนังก็น่าจะอีกสักพักนึงเลยแต่นี้ก็น่าสนใจมากๆแต่มันก็มีแนวโน้มสูงแหละเพราะก็เคยคอลแลบกับ Spider-Man ไปหลายรอบแล้วเนาะสำหรับสัตว์เลี้ยงนะครับยังไม่มีตัวใหม่แต่มีสกินออกมาว่าจะเป็นแบบแนวนี้แบบไฟๆซึ่งน่าจะมาในช่วงฮาโลวีนแหละ
และแบบดักดักคูๆตีมแบบหมาน้ำแข็งเนาะยานพาหนะอันใหม่เรียกว่าอะไรดีมันคือเรือที่มันน้อยมันไม่ใช่เรือมันคือนั่นแหละมันคล้ายๆกับรถแมงสาบแต่เป็นแมงสาบน้ำแทนนะ